บนี้เป็นตัวเองเลิฟเลยบูดี้ซีล็อกขวดเขียววิตามินซีสูง 200%ดีครับท่านผู้ฟังที่รักตอนนี้มีข่าวเรื่องน้ำในเขื่อนต่างๆนานาบางแห่งก็กำลังจะรับน้ำได้ถึงขีดสูงสุดอย่างเช่นเขื่อนอุบลรัตน์ก็มีการเตือนกันว่าจะต้องมีการปล่อยน้ำที่ล้นเขื่อนออกไปก็แน่นอนแหละครับที่จะต้องทำให้น้ำนั้นท่วมในที่ลุ่มในบริเวณใกล้ๆเขื่อนแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่จะวิกฤตเท่าไหร่ถ้าท่านได้ไปดูน้ำในคลองประปาที่กรุงเทพท่านจะเห็นว่าน้ำในคลองประปาเนี่ยขึ้นสูงมากทีเดียวนะครับสูงจนน่ากลัวแต่ก็เป็นเพราะว่าน้ำที่มาจากทางเหนือเวลานี้ไหลลงมาแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ผ่านมาทางคลองประปาที่อยู่เหนือสำแหลแถวปทุมธานีขึ้นไปก็ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่น่ากลัวอันตรายอะไรอย่างไรนะครับเราเชื่อกันและก็ได้พิสูจน์ให้เห็นกันแล้วว่าเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์นั้นจะสามารถรองรับน้ำเอาไว้ได้อย่างแน่นอนทางผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการจัดสรรน้ำดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมน้ำสูงก็ไม่ได้มีความกังวลแต่ประการใดแต่ก็เตรียมพร้อมอยู่เสมอเผื่อว่าฝนมันจะตกลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาทางภาคเหนือแล้วก็น้ำทางเหนือก็จะไหลมาลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการเตรียมการอยู่เหมือนกันครับเขาไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรหรอกครับก็อย่าวิตกกังวลอะไรไปเลยมีข่าวน้ำท่วมเมืองกาญแต่ไม่ใช่บริเวณริมน้ำแควใหญ่และแควน้อยแต่ไปท่วมเอาที่บ่อพลอยนะครับบ่อพลอยเนี่ยอยู่อีกทางหนึ่งไม่มีน้ำที่ผ่านไปก็ทำให้เกิดทรัพย์สินเสียหายเพราะว่าน้ำป่ามันลงมาก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับน้ำป่ามันมาแล้วมันก็ผ่านไปทิ้งไว้แต่ร่องรอยความเสียหายที่น้ำมันมาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเก็บงำเข้าของเอาไว้ในที่สูงไม่ทันมันก็เลยเป็นเรื่องที่เดือดร้อนแก่ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณที่มีน้ำป่าไหลมาท่วมนะครับในช่วงระยะนี้เป็นฤดูปลายมรสุมหรือปลายฤดูไต้ฝุ่นทางด้านทะเลจีนใต้พอถึงเดือนพฤศจิกายนมรสุมทางด้านแปซิฟิกด้านทะเลจีนใต้เนี่ยมันก็จะซบเซาแล้วก็หายไปส่วนทางด้านทะเลอันดามันนั้นพอถึงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนปลายตุลาต่อพฤศจิกาก็เป็นช่วงที่มรสุมทางอันดามันหมดไปกลายมาเป็นมรสุมเข้าอ่าวไทยทางด้านแถวๆประจวบคีรีขันธ์ชุมพรลงไปนั่นแหละนะครับคือเปลี่ยนฤดูกาลกันถ้าทางแปซิฟิกทางทะเลจีนใต้ด้านตะวันออกหมด
มรสุมบทพายุทางด้านอ่าวไทยก็จะเริ่มจะมีพายุลมแรงท่านคงจะจำได้นะครับว่าในสมัยหนึ่งก่อนที่พายุทางด้านทะเลจีนใต้ด้านตะวันออกของเราที่มาทางเขมรเนี่ยจะหมดลงก็จะมีพายุสั่งฝาทำให้แหลมตะลุมพุกโดนกวาดลงทะเลไปเรียกผู้คนล้มตายไปเป็นจำนวนพันเป็นหายนะครั้งสำคัญที่สุดนะครับนั่นที่แหลมตะลุมพุกต่อมาที่มีไต้ฝุ่นที่ชุมพรนั่นก็เป็นไต้ฝุ่นดูเหมือนจะเป็นลูกแรกทีเดียวครับที่ก็เรียกกันว่าพายุเกเพราะไม่เคยมีไต้ฝุ่นซึ่งมีลมแรงเกินกว่า106กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยในเมืองไทยเท่าที่มีการบันทึกเอาไว้แต่ในคราวนั้นความเร็วของลมที่พัดเข้าสู่ฝั่งมีความเร็วเกิน106กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ทำให้เป็นพายุไต้ฝุ่นแต่ความเร็วของลมนั้นก็ยังไม่มากมายเหมือนกันที่เขาโดนกันตั้งแถวแถวฟิลิปปินส์แถวญี่ปุ่นแถวเกาหลีนั่นก็เป็นไต้ฝุ่นที่มีความเร็วของลมถึง200เกิน200นั่นแหละครับแรงจริงๆผมเคยเจอครั้งหนึ่งที่ไทเปตามปกติไต้ฝุ่นจะไม่เข้าใจกลางเมืองไทเปแต่ในคราวนั้นมันเปลี่ยนทิศทางเข้าตรงกลางเมืองไทเปเลยทีเดียวความเร็วของลมในตอนนั้น240กิโลเมตรเสียงลมนี่อื้ออึงเหมือนกับไออะไรนะรถหวอนะครับเรียกก็ไม่ค่อยถูกรถหวอประมาณไม่รู้ตั้งกี่ร้อยตั้งกี่ร้อยคันมันดังโว้ไปตลอดน่ากลัวอย่างที่สุดและความเร็วของลมนั้นยกสะพานลอยข้ามถนนลงมาทับรถบัสซึ่งจอดอยู่ใต้สะพานก็คนก็ถึงแก่ชีวิตไปหลายต่อหลายคนเหมือนกันต้นไม้ในถนนนั้นราบเรียบถอนรากถอนโคนหลังจากพายุสงบเช้าขึ้นตื่นขึ้นมาทางการเขาก็รีบจัดแจงเก็บกวาดทุกสิ่งทุกอย่างต้นไม้ที่ถอนรากขึ้นมาเขาก็จับเอาลงใส่ไปในหลุมตามเดิมเป็นการทำบ้านเมืองให้กลับสู่ความเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วมากเท่าที่จะเป็นนะครับในช่วงนี้ก็จะมีฝนมากเพราะว่าเป็นตอนที่พายุเขาจะสั่งลาอะไรที่สั่งลาเราก็มีคำพูดสมัยโบราณกันนะเช่นว่าพายุสั่งฝนฝนสั่งลาก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะต้องมีฝนชุกและมีพายุพัดเข้ามาลูกแล้วลูกเล่าจนกว่าจะสิ้นเดือนตุลาคมไปตอนนั้นท้องฟ้าก็จะแจ่มใสเข้าสู่ฤดูที่มีอากาศเย็นคนที่จะไปเที่ยวทางฝั่งทะเลอันดามันก็จะไปเที่ยวได้อย่างสบายเลยทีเดียวครับนี่ก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศที่เราได้เจอได้พบได้เจอกันมาอยู่โดยตลอดพูดกันตามจริงแล้วทำเลที่ตั้งของประเทศสยามหรือประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับอยู่ในชัยภูมิที่เหมาะที่สุดไม่เป็นปราการด่านหน้าในการรับพายุเพราะว่าไต้ฝุ่นจากทะเลจีนใต้ขึ้นฝั่งก็ทำความเสียหายให้แก่เวียดนามซึ่งมีชายฝั่งยาวเหยียดมีเทือกเขาอันนำเป็นปราการกั้นพายุให้เมืองไทยแล้ว
พราะฉะนั้นไต้ฝุ่นที่เราพบเนี่ยพบลูกเดียวที่ชุมพรแล้วเกิดขึ้นเองด้วยเพราะว่าตอนปลายฤดูอย่างนี้ทางพายุทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเขาจะมาทางปลายแหลมหยวนเมื่อมาทางปลายแหลมหยวนแล้วเขาก็จะต้องลงไปจนกระทั่งถึงที่แถวๆอ่าวไทยแน่นอนที่สุดก็ตรงแถวๆชุมพรนั่นแหละครับนั่นก็เป็นพายุไต้ฝุ่นที่เกิดขึ้นในอ่าวไทยของเราไม่อย่างนั้นจะโดนเทือกเขาอันนำป้องกันเอาไว้จนหมดพายุที่ผ่านเข้ามาเนี่ยอย่างเก่งที่สุดก็เป็นพายุโซนร้อนส่วนใหญ่จะเป็นแค่ depression หรือหย่อมความกดอากาศต่ำเท่านั้นผมถึงว่าเมืองไทยเราเนี่ยมีชัยภูมิที่ดีเหลือเกินนะครับดินฟ้าอากาศบ้านเรานั้นถึงแม้จะมีภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่ก็ไม่มากไม่มายจนเกินไปนี่นะครับก็นับว่าเราเกิดมาเป็นคนไทยนี่ก็ดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายต่อหลายประเทศด้วยกันแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นมามันก็ไม่มากเกินไปเพียงแต่รู้สึกแต่ก็ทำให้เกิดการตระหนกตกใจโดยเฉพาะคนที่อยู่บนตึกสูงๆตอนนี้ร้องแรกแหกกระเชอกันแล้วบอกว่าทำยังไงขึ้นไปอยู่บนตึกสูงๆนี่กลัวเหลือเกินกลัวว่าตึกมันจะพังถล่มลงมาเพราะว่าบางคนบอกว่านอนเนี่ยเห็นไฟแกว่งไปแกว่งมาตัวเองพลิกไปพลิกมาอย่างนี้แล้วก็ที่ฝาผนังก็มีรอยร้าวเมื่อแจ้งเรื่องนี้ให้ทางการทราบทางการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทางด้าน กทม.ซึ่งเขามีหน้าที่โดยตรงเขาก็บอกว่าถ้าผนังเนี่ยแยกออกจากกันเป็นรอยตรงๆมาเป็นรอยเฉียงออกมาอย่างนี้ให้รีบแจ้งทันทีเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามคนที่อยู่ตึกสูงๆนี่อดที่จะตกอกตกใจอดที่จะกลัวไม่ได้หรอกครับบ้านเมืองของเราเนี่ยสมัยก่อนไม่เคยอยู่ตึกสูงๆตึกสูงที่สุด ในกรุงเทพเมื่อสมัยรัชกาลที่7ก็คือตึก9ชั้นในสมัยนั้นตึก9ชั้นนี่อยู่ที่ซอยมังกรอยู่ติดกับวัดกันมาตุยารามถ้าท่านไปทุกวันนี้นะครับท่านไปในซอยมังกรหรือซอย9ชั้นท่านจะเห็นตึกเตี้ยๆหลังหนึ่งถ้าขึ้นไปบนอาคารจอดรถไพบูลย์สมบัติท่านก็จะเห็นเลยทีเดียวว่าตึก9ชั้นที่ว่าสูงนักสูงหนาจนกระทั่งปออินทรปาลิตเอาไปเขียนถึงลุงเฉยที่มาจากนครสวรรค์พอมาถึงปั๊บแกก็กลับมาเล่าให้ฟังว่าแกมาขึ้นตึกสูงในกรุงเทพสูงจนกระทั่งได้ยินเทวดาตำน้ำพริกนั่นว่าเขานั้นแต่ทุกวันนี้ตึกในกรุงเทพสูงเข้าไปตั้ง55ชั้นเรียกว่าสูงเสียดฟ้าเลยถึงแม้ว่าเราไม่ได้อยู่ในวงของแผ่นดินไหวก็ตาม การสร้างตึกสูงๆเนี่ยนะครับทางวิศวกรเขาก็สร้างเผื่อเรื่องของแผ่นดินไหวเอาไว้แล้วโดยมีการทำฐานรากที่แน่นหนาอย่างที่สุดอย่างเช่นตึกใบหยกบอกว่ามีการทำรากฐานเนี่ยโอ้โหลึกลงไปตั้งราวๆตั้ง60เมตรใช้เสาเข็มไม่รู้จะเท่าไหร่เพราะฉะนั้น
เรื่องของความมั่นคงของตึกนั้นไม่ต้องห่วงแต่ชาวบ้านที่ไม่เคยอยู่ที่สูงๆก็อดที่จะห่วงไม่ได้หรอกครับชีวิตของคนไทยเราเนี่ยเคยอยู่ใกล้กับพื้นดินพอมามีการสร้างตึกเริ่มด้วยตึก7ชั้น9ชั้นก็คุยกันไปว่าสูงจนกระทั่งได้ยินเสียงเทวดาตำน้ำพริกพอมาในระยะหลังตึกสูงมันแข่งกันสร้างเหลือเกินสถาปนิกและวิศวกรต่างก็แข่งกันว่าชั้นเนี่ยจะสร้างได้สูงเท่านั้นสูงเท่านี้คนที่เข้าไปอยู่คนที่เข้าไปทำงานในตึกเหล่านี้ก็อดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตึกที่สูงเป็นร้อยชั้นอย่าง World Trade Center ยังโดนถล่มลงมาได้แล้วนี่นะครับราบเป็นหน้ากลองเลยก็จะทำให้เขาอดไม่ได้หรอกที่จะคิดว่าเอเราจะมีความปลอดภัยในตึกสูงสูงหรือไม่ก็สุดแท้แต่จะคิดกันผมเองเนี่ยไม่ใช่คนกลัวความสูงนะครับแต่เวลาไปนอนในตึกสูงสูงที่ต่างประเทศก็อดที่จะกลัวไม่ได้ไปนอนทีไรปั๊บสิ่งแรกที่ผมจะต้องทำก็คือบันไดหนีไฟทางที่เรียกว่าเป็น emergency ถ้าเกิดไฟไหม้เกิดอะไรขึ้นมาเราจะออกไปทางไหนเพราะว่ามีผู้คนที่เสียชีวิตเพราะไม่รู้จะไปทางไหนมาแล้วพอเกิดไฟไหม้หรืออะไรก็ตามเกิดไฟดับเนี่ยครับมันจะหาทางไม่ถูกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปนอนที่ไหนในตึกสูงๆที่ต่างประเทศผมจะต้องดูทางหนีทีไล่ว่าจะออกไปทางไหนที่ไม่ต้องใช้ลิฟต์เป็นอันดับแรกเลยยังจำถึงตัวเองเมื่อสมัยราวๆปี1970ก็2513นะครับ2513ที่สายการบินไทยบินไปซิดนีย์เป็นปฐมฤกษ์ตอนนั้นผมก็จะต้องไปซิดนีย์อยู่โดยตลอดโดยหน้าที่เขาก็ให้ผมไปนอนอยู่ตึกสูงอยู่ชั้นที่21ที่ King's Cross เป็นวันแรกที่ผมได้ไปนอนที่นั่นตามปกติผมจะนอนอยู่ที่ Sibyl Townhouse นะฮะซึ่งอยู่ตรงปากทางเข้า King's Cross แค่นั้นสูงขนาด6ชั้นเท่านั้นเองก็สบายมากแต่วันที่ไปอยู่ตึกสูงนอนชั้น21นอนไม่หลับทั้งคืนเพราะว่าตัวเองมันไม่เคยยังจำถึงความกังวลของตัวเองมาได้โดยตลอดนั่นก็เป็นเรื่องของมนุษย์เราที่เคยอยู่ต่ำเตี้ยใกล้ๆกับพื้นดินพอไปอยู่ที่สูงๆเข้ามันก็นึกถึงความปลอดภัยถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ใช่เป็นโรคกลัวความสูงก็ตามครับนี่ก็เป็นอย่างนี้ช่วยไม่ได้หรอกครับคนที่อยู่ตึกสูงแล้วจะเกิดความกลัวท่านผู้ฟังที่รักครับตอนนี้ท่านที่สมาทานศีลเจก็เริ่มเป็นวันที่สองแล้วนะครับผมก็ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าท่านที่ไม่ได้ทำอาหารเจรับประทานเองจะหาอาหารเจที่เขาทำสำเร็จหรือจะเอามาทำที่บ้านก็มีขายที่ตรอกเล่งบวยเอี้ยเยอะแยะเลยนะครับที่ตรอกเล่งบวยเอี้ยที่เยาวราชนะครับถ้าท่านไปในตอนนี้หรือจะไปเที่ยวในตอนกลางวันไปตรงที่วัดเล่งได้ยี่ไปไหว้พระที่นั่นแล้วก็มีอาหารขายเต็มเลยทีเดียว
มีก๋วยเตี๋ยวเจมีเปาะเปี้ยเจและที่ผมชอบที่สุดคืองาดำบดคือจีมาหูจีมาหูนี่หารับประทานลำบากจะมีรับประทานเป็นประจำอยู่ที่ร้านหัวเส้งหงเยาวราชที่ขายบะหมี่หมูแดงขายหูฉลามที่อร่อยอร่อยเป็นที่หนึ่งเลยทีเดียวที่ตรงนั้นจะมีของหวานเป็นจีมาหูที่เขาเรียกว่าโจ๊กงาดำเพราะว่าเขาจะเคี่ยวจนกระทั่งเหมือนโจ๊กครับส่วนจีมาหูที่เขาขายกันในช่วงเทศกาลเจเนี่ยก็จะเป็นงาดำบดน้ำไม่ข้นนักถ้ากินจีมาหูในช่วงเทศกาลเนี่ยท่านก็จะได้รับประโยชน์จากงาดำนี้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้านอกเจมีคนถามบอกว่าเราจะหารับประทานได้ที่ไหนก็ต้องบอกว่าที่ร้านหัวเส้งหงหรือมิฉะนั้นท่านก็เลือกรับประทานบัวลอยน้ำขิงเจ้าบัวลอยนั่นนะครับไส้ของเขาเนี่ยคืองาดำบดก็จะได้รับประทานของหวานที่มีบัวลอยไส้จีเมาอูสุดแท้แต่จะชอบปกชอบใจอย่างไรถ้าชอบอย่างที่เป็นโจ๊กงาดำก็ต้องไปที่หัวเส้งหงแล้วก็มีบัวลอยน้ำขิงส่วนบัวลอยน้ำขิงไส้งาดำนั้นคุณสมพงศ์บ้านอยู่แถวแถวใกล้ๆร้านในเหมือนที่คุกละหุโทษเก่านะครับ เขาทำส่ง ร้านต่างๆมาตั้ง10ปีแล้วคนที่ได้กินก็บอกว่าเอ๊ะเจ้าบัวลอยน้ำขิงเนี่ยรสชาติเหมือนกันหลายต่อหลายแห่งผมก็เพิ่งมาทราบในตอนหลังเมื่อคุณสมพงศ์ได้เปิดเผยว่าตัวเองนั้นส่งให้มาเป็นเวลาตั้ง10ปีตามภัตตาคารร้านค้าต่างๆที่มีของหวานเป็นบัวลอยจีมาหูแล้วก็มีน้ำขิงที่ทางร้านเขาทำได้ง่ายๆเอาขิงแก่ต้มกับน้ำแล้วก็เจือไปด้วยน้ำตาลสายแดงส่วนใหญ่เขาจะใช้น้ำตาลสายแดงนะครับสำหรับบัวลอยน้ำขิงช่วงเทศกาลนี่แหละครับท่านจะหาจีมาหูรับประทานได้แถวแถววัดเล่งนายีหรือมิฉะนั้นมาตรงหัวเส็งหงท่านก็จะได้รับประทานเขาก็มีอาหารเจขายเหมือนกันที่แกรนด์ไชน่านั้นอาหารเจแบบเหลาครับท่านจะไปที่ไหนก็ตามก็จะรับประทานอาหารเจได้ซื้อหาได้จากร้านที่ปักธงเหลืองช่วงนี้จะมีการกินเจประมาณ10วันตั้งแต่วันที่25เมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันที่4ตุลาคมพิธีการของเทศกาลกินเจนั้นนะถ้าที่ภูเก็ตที่เมืองตรังเขาเริ่มตั้งแต่เชิญเทพหรือเซียนมาประจำก่อนหน้าแล้วก็ในระหว่างนั้นมีการแห่แหนนะครับทั้งที่ภูเก็ตและที่เมืองตรังเขาจะมีการแห่เจ้าเรียกว่าออกเที่ยวที่จริงคำว่าแห่เจ้าออกเที่ยวเนี่ยมันไม่ตรงกับความหมายอันที่จริงเป็นการแห่เจ้าเพื่อโปรดสัตว์มากกว่าผ่านไปทางด้านไหนพวกร่างทรงเขาก็จะแสดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆนานาซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็กำลังพยายามหรือคือพยายามดูว่าอันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเล็กแหลมแทงที่กระพุ้งแก้มทะลุออกไปอีกข้างหนึ่งแต่ไม่มีเลือดไหลโซมมาโดยตลอด
มันเป็นยังไงอิดนอนทุ่มตัวลงไปบนหนามเอ๊ะไม่มีริ้วรอยอะไรเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็สุดแท้แต่นะครับบรรดาท่านนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ท่านก็พยายามมานานแล้วต่างคนต่างก็มีทัศนะของตัวเองที่ออกไปแต่งานเทศกาลเจครั้งไรร่างทรงที่เรียกกันว่าม้าก็จะแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เราได้เห็นมาโดยตลอดผมคลุกคลีกับงานเจพอสมควรโดยที่ทำให้มีงานเทศกาลเจเกิดขึ้นที่เมืองตรังจนกระทั่งทางภูเก็ตเขาโกรธเขาหาว่าเจต้องมีที่ภูเก็ตอย่างเดียวทำไมมามีที่เมืองตรังได้แต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีจริงๆครับเพราะฉะนั้นก็แบ่งๆกันไปอย่าไปเอาเจ้าเข้าเจ้าของแต่ที่แห่งเดียวก็แล้วกันนั่นก็เป็นเรื่องของเทศกาลเจมีการแห่เจ้าออกไปตามร้านบ้านร้านตลาดอยู่ตลอดปีนี้ผมไม่ได้ลงไปเมืองตรังแต่ก็นึกได้ว่าตัวเองเคยเห็นมาซะจนชินแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลหนึ่งของแต่ละปีของทางบ้านเรานะครับไม่มีที่ไหนเขาจะทำเหมือนอย่างเราหรอกครับการเทศกาลกินเจเนี่ยมาจากเมืองจีนแต่ก็มารุ่งเรืองอยู่ในบ้านเราจนกระทั่งทุกวันนี้มีคนถามกันมาว่าวิญญาณมีจริงไหมคนที่ไม่เชื่อในเรื่องวิญญาณก็เห็นประจักษ์แก่ตาว่าเป็นไปได้ยังไงเรามีคำพูดของคนไทยอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งใช้การได้ครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อเก็บไว้ในใจอย่าเปิดปากออกมาเลยว่าฉันไม่เชื่อฉันไม่เชื่อเพราะว่าเรื่องนี้พิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้จริงๆมีหลายต่อหลายเรื่องที่คนผ่านไปยังสถานที่ซึ่งมีคนประสบอุบัติเหตุล้มตายเป็นจำนวนมากอย่างในถนนหลวงที่เขาเรียกว่าโค้งผีสิงโค้งอันตรายนะครับเวลาผ่านเนี่ยคนก็จะบีบแตรคล้ายๆเป็นการแสดงความเคารพผ่านไปมีศาลตั้งอยู่มากมายก็ยกมือไหว้ผมเป็นคนหนึ่งที่ผ่านไปถึงคนที่เขาเคารพนับถือกันผมก็จะไหว้อยู่โดยตลอดแล้วก็ถ้าวิญญาณมีจริงก็ให้ช่วยคุ้มครองให้เราได้ความปลอดภัยไปโดยตลอดพร้อมกันนั้นทุกปีหลังตรุษจีนผมจะไปซื้อโลงบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิป่อเต็กตึงไปซื้อโรงที่ศาลเจ้าใต้ฮ่องกงแล้วก็ได้รับใบเสร็จมาเอาใบเสร็จเก่าเผาซะใบเสร็จใหม่พกติดตัวไปเท่ากับเป็นพาสปอร์ตเป็นยันกันความไม่ดีไม่งามป้องกันอุบัติเหตุผมประพฤติอย่างนี้มาเป็นประจำครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยตายแล้วเกิดไม่อย่างนั้นจะมีคนระลึกชาติได้ยังไงเชื่อว่าวิญญาณมีจริงเพียงแต่เครื่องรับและเครื่องส่งจะจูน
มาตรงกันเท่านั้นว่ากันตามทางวิทยาศาสตร์เรื่องนี้ได้มีการเผยแพร่มาแล้วคือเรื่องของคุณหมออจินบุญยเกตซึ่งเพิ่งถึงแก่กรรมคุณหมออจินกับผมนั้นรักใคร่ชอบพอกันมากคุณหมออจินนี้เป็นคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็มีวิญญาณของเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกในชาติก่อนเข้ามาช่วยปัดเป่าช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยและมีการพูดคุยกันรำลึกถึงชาติก่อนชาติก่อนเป็นอย่างไรซึ่งคุณหมออจินนั้นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อและได้เขียนเอาไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่ปี2520กว่าๆข้อเขียนนั้นนะครับเป็นการยืนยันว่าวิญญาณมีจริงชาติภพมีจริงคนที่ทำกรรมชั่วและกรรมดีวิบากกรรมเหล่านั้นจะส่งผลในชาติต่อไปเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะนำมาฉายซ้ำผมก็เชื่อว่าจะทำให้คนได้นึกคิดว่าการที่เราอยู่ในโลกนี้ทำแต่กรรมดีวิบากกรรมของชั่วร้ายนั้นก็จะไม่มาแต่การทำบุญนี่ไม่ได้หมายความว่าจะมาลบล้างกรรมชั่วนะครับต้องได้รับกรรมชั่วมาแล้วก็กว่าจะหมดเวรถึงจะได้รับกรรมดีที่ตัวเองได้ทำก็อยากจะคุยให้ฟังในวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วก็ต้องขอลาก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ